เลือกแล้วครับหมายเลข7ทั้งที่จริงๆแล้วคุณคิดว่าเขาน่าจะเสียงเพี้ยนครับแต่อยากวัดเลยวัดดวงไปเลยครับเพราะพี่หอยบอกว่าวันนี้กิ่งต้องหัวบ๊อบเทเดี๋ยวดูกันว่าใครหัวบ๊อบเทบอกเลย อะไรไม่ใช่บ๊อบเทจะเทให้มั่นใจเรามั่นใจเราเดียวคนเดียวในสตูดิโอเพลงที่ใช้เฉลยคือเพลงอะไรครับคุณเก่งยังไงก็ไม่ยักครับยังไงก็ไม่ยักครับขอให้ภารกิจสำเร็จนะครับอ่ะประมือกับนักร้องปริศนาหมายเลข7และคุณเก่งทัชยาวัดไปเลยวัดไปเลยวัดไปเลยทำเป็นสนใจทำไมต้องทำนี้ยื้อไรรู้ไหมว่าฉันคิดไปไกลทำไมต้องทำเป็นเหมือนแค่ทำไมต้องทำมาเลี้ยวแลมันแปลว่าอะไรเธอมาทำให้ใจอ่อนแอหลอกฉันให้สู้ทั้งที่อยู่ดียังไงเธอก็ไม่รักยังไงเธอก็ไม่สนและมันไม่มีเหตุผลเมื่อเขานั้นก็ดีกว่าได้โปรดอย่าให้ความหวังเธอทักยังเห็นคุณค่าหรือเธออยากเห็นน้ำตาจากคนที่รักเธอยังไงเธอก็ไม่รักยังไงเธอก็เลือกเขาจะเอาอะไรแข่งกับเขาเมื่อทำอะไรฉันก็ผิดหยุดหยิบยืนความรักรักยังคนไม่มีสิทธิ์อย่ายื้อให้ฉันติดอยู่กับชีวิตเธออีกเลยปล่อยฉันไปตายไกลทำเป็นเข้าใจพอทีอย่าเดินมาใกล้ๆทำเหมือนว่าไม่คิดอะไรพอทีหยุดมองด้วยสายตาพอทีหยุดส่งรอยยิ้มมารู้ไหมเธอทำฉันหวั่นไหวเธอมาทำให้ใจอ่อนแอหลอกฉันให้สู้ไม่ได้เด็ดขาดเอาคอดิฉันไม่เป็นประกันเลยก็ได้เพราะเอียนค่ะเพราะครับเฮ้ยคือจริงๆนะถ้าคนนี้ร้องเพี้ยนนะฮะอะไรก็ได้ที่มีอยู่ในตอนนี้ที่หาได้สาดลงมาบนตัวผมเลยถ้าเกิดว่าเพราะด้วยนะสามแม่ครัวรวมพลังโดนเลยเฮ้ยโดนได้เลยพี่แมวพี่แมวผมก็บอกเพี้ยนผมว่าน่าจะไม่ใช่เสียงเขาน่าจะเพี้ยนครับน่าจะคุณจะอยู่รวมกับเขาไหมมั่นใจเปล่าคุณแกเอาไปเอาเลยยังไงก็ไม่ลาอย่างไงเธอก็ไม่ตอนยังไงก็ไม่ลาอย่างไงเธอก็ไม่ตอนแต่มันไม่มีเหตุผลกับเธอแค่รอดีกว่าได้ก่อนยังไงหวังถ้าเจอยังเห็นคุณค่าด้วยเธอคนที่รักเธอยัง
จอ่อนแอหลอกฉันให้สู้ทางที่ต้องแพ้เขาอยู่ดีนะครับความสุขมันก็มาแม่หมายเลข7นะครับเหมือนที่เดากันไว้เลยว่าเพี้ยนแต่เราอยากที่จะมาฟีดกับเขาเพราะว่าเราจะดูน้ำหน้าคนขี้แพ้นี่เขาใส่ชุดมาเต็มเลยนะมีจงกระเบนสีแดงด้วยก็เลยคิดกันว่าตอนแรกเนี่ยโอ้โหหรือว่าจะครบเครื่องร้องได้รำได้แนะนำตัวดีกว่าครับคุณคือใครมาจากไหนครับสวัสดีครับชื่อปอสรณัฐเทิดกิติศักดิ์นะครับผมตอนนี้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวพวกเพาะพันธุ์สัตว์น้ำอยู่ครับทำไมถึงลำสวยจังเลยอะคะผมจบทางด้านเอกนาฏศิลป์ไทยโขนโดยเฉพาะเลยครับเล่นโขนเป็นแน่ๆใช่ครับผมแล้วเวลาเล่นเล่นเป็นตัวอะไรครับผมจะเล่นเป็นตัวยักษ์ครับเล่นเป็นตัวยักษ์ตามข้อมูลนี่มีรูปอ๋อนี่ไงอ๋อครับอันนี้ลำตอนหน้าพระเมรุมาตรครับผมสวยงามนะถึงแม้ว่าจะเสียงเพี้ยนนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีคนโดนนะฮะผมบอกเลยครับเขาเพาะอะไรเหรอวะเพาะอะไรถึงเรื่องมันวะเนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนจะไปทำโทษให้กำลังใจหน่อยเพราะว่าพี่เก่งมีของที่ระลึกมามอบให้ด้วยมาเลยเฮ้ยโอ้เฮ้ยอันนี้คุณใช้นี่ใช่ครับเป็นหน้ากากครับหน้ากากที่เป็นยักษ์ครับผมแบบเนี้ยอันสีเขียวเราใช้ที่ไปแข่งเมืองนอกแล้วได้ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมาด้วยโอ้ครับก็มอบให้น้องครับโอ้โหเลยนะครับโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยมันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะในการที่ได้ของศิลปินที่เราชื่นชอบด้วยสวยสวยสวยครับแปลว่าวันนี้ขอสรุปก่อนภารกิจถือว่าไม่สำเร็จแต่มีสิ่งที่สำเร็จแน่แน่สุขมาแล้วเอาของมาของมาวันเกิดผู้ใหญ่บ้านเหรอไม่ฮะแค่เลยพี่แฮ่พี่หอยนั่งลงครับผมดินสอพองดินสอพองเชิญคุณนั่งลงไปเลยครับคุณจะเป็นคนลงมือเองไหมคุณแดนเต็ม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 คนหน่อยคนหน่อยอีกหนึ่งถังอีกหนึ่งถังครับนับพร้อมกันหนึ่งสองสามลากเลยคุณจะมาหล่อพระประธานกันเหรอครับเฮ้ยเฮ้ยดูดีนะคล้ายๆแบบว่าเราปั้นหุ่นน่ะพี่น็อกคิโอสรุปให้หน่อยนะครับสุดยอดปรบมือกับพี่หอยหน่อยขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณเอาละแล้ววันนี้ครับภารกิจถือว่าไม่สำเร็จเชิญตรงนี้ฮะพี่เก่งเอาเว้นที่พี่หอยนิดนึงขอบคุณนะครับสำหรับคุณเก่งนะครับวันนี้ร่วมรายการกับเราคุณปอด้วยครับนักสืบทั้ง5ท่านด้วยอัปรบมือหน่อยขอบคุณครับผมดูทั้งประเทศนะครับเอาละครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้า20:15เป็นต้นไปเพราะนี่คือ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอปสวัสดีครับสัปดาห์หน้ากับดูโอสาวหมวยอินเตอร์ไชน่าดอไม่ชอบที่
ปู่ย่าหลายแปลว่าอาจจะรู้เหรอไม่ใช่คนจีนย้อนอะไรย้อนอะไรเขาสาตั้งใจย้อนให้ตาแล้วก็โชโชปู่ปู่คุณปู่เนี่ยไต่ไปแล้วพี่หนุ่ยครับนั่นอติสองคนนี้ยังว่างถ้าวันไหนพี่อ้างว้างให้พวกผมอยู่ข้างๆนะครับคำพูดของเขาออกมาจากหัวใจของเขาไม่จริงเหมือนเวลาเราเล่น Facebook ยังไงเล่น Facebook อยากได้ไลค์แต่ในไลฟ์อยากได้เลิฟฮะแต่เขาไม่ยิ้มเลยนะเออเขานิ่งมากนะไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยเขาไม่ยิ้มหรอกเขาไม่ยิ้มบอกเลยฮะว่านุ้ยก็อยากจะยิ้มให้เขาเพราะปกติอ่ะนุ้ยเป็นคนยิ้มยากแต่ถ้าหล่อมากๆนุ้ยจะยิ้มให้ฮะI can see your voice